เตรียมมาตรการสำคัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ในส่วนของมาตรการแห่งชาติดังนี้ครับตามที่ท่านพลเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้การแห่งชาติตลอดผบ.ตร.ท่านผู้ช่วยผบ.ตร.ในสถานการณ์ต่างๆได้สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่มีประเด็นสำคัญที่ทางสำนักชาติอยากจะแจ้งให้พี่น้องสุขชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปรับทราบนะครับในเรื่องของมีเรื่องต้นมี4ประเด็นก่อนนะครับในเรื่องของข้อ1ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนะครับข้อ2ในเรื่องของการป้องกันเหตุในพื้นที่ข้อ3ในเรื่องของมาตรการป้องกันและลดประเทศทางท้องถนนการบังคับใช้กฎหมายและเดินทางสะดวกด้านการจราจรข้อ4มีเรื่องข้อ5ข้อแนะนำและข้อควรระวังนะครับในส่วนของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะครับเรากดตามข่าวฉายเราจะมีเรื่องการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตั้งแต่ที่20ถึง29ธันวาคม2565นะครับจะมีความเพิ่มความเข้มในส่วนสุดหาข่าวรายงานความร่วมมือกับประชาชนนะครับที่สำคัญปีนี้เราก็ยังคงมีโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญก็คือปากบ้านตำรวจครับปากบ้าน 4.0 เป็นโครงการที่เรายังคงมีอยู่นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องว่าการจัดจ้างป้องกันลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและโดยความสะดวกในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการทุกปีนะครับในส่วนที่สองในการเรื่องการป้องกันเหตุในพื้นที่ก็คงจะเป็นเรื่องของจุดสูงเสี่ยงต่างที่ตำรวจต่างๆจะต้องเข้าไปจัดมาตรการดูแลรักษาพื้นที่เพื่อให้มีความปลอดภัยเตรียมชุดปฏิบัติการทั้งตื่นทีในเรื่องของการเข้าไปเกิดมีการรับแจ้งเหตุนะครับเพื่อไประงับเหตุแล้วก็เพิ่มความเข้มในการดูแลในการเข้าของประชาชนในส่วนของเป็นพรมแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในส่วนที่สามจะเป็นมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยการและหน่วยการจราจรนะครับจะแบ่งเป็น2ประเด็นก็คือเป็นพวกระยะเวลาพวกระยะเวลาเริ่มต้นจะเป็นพวกระยะเวลาที่เป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งได้ผ่านติดตั้งมาแล้ววันนี้เราอยู่ในพวกก่อนการควบคุมเข้มข้น7วันนะครับซึ่งจะต้องมีเรื่องของการตัดเต็มในเรื่องการดำเนินการเจ้าหน้าที่นะครับช่วงควบคุมเข้มข้น7วันจะอยู่ในห่วงระยะเวลาคือ29ธันวาคมถึง14มกราคม66นะครับแล้วก็มีช่วงหลังควบคุมเข้มข้นในห่วงระยะเวลาแล้วเราจะดำเนินการอย่างไรการดำเนินการก็จะเป็นเรื่องของการเน้นการบังคับใช้กฎหมายใน10ข้อหาหลักนะครับอาทิเช่นการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดขับรถขณะเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มนิรภัยขับรถย้อนสอนขับรถใช้โทรศัพท์มือถือใช้รถในสภาพไม่พร้อมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเน้นหนักในช่วงเทศกาลนะครับโดยเราจะมีการตั้งจุดตรวจนะครับและจุดบริการนะครับในเรื่องของตามด่านต่างๆโดยเฉพาะด่านจุดชนต้องมีบูรณาการร่วมกับพื้นที่ที่เป็นเส้นทางไม่ใช่เส้นทางนะครับในส่วนของการบูรณาการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตามสัมพันธ์ชาติทุกปีเราจะปฏิบัติตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดนะครับโดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเราต้องไปร่วมเพราะว่าเราต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้การลดอุบัติเหตุเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็มีการตั้งศูนย์ป้องกันตรวจสอบถนนจุดเสี่ยงควบคุมดูแลรถสาธารณะนะครับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้นนะครับเตรียมความพร้อมเรื่องของโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมนะครับเป็นเรื่องของการข้อแนะนำนะครับซึ่งเป็น9ข้อในปีนี้เราคงจะต้องมาพูดคุยกันได้เราก็จะมีความห่วงใยในเรื่องของการระมัดระวังดูแลเด็กผู้สูงอายุนะครับระมัดระวังทรัพย์สินบุคลากรนะครับเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรห้ามขี่หรือขึ้นฟ้าระมัดระวังในเรื่องของการจำต่างแล้วก็จุดเต้นรุกกับไฟเดิมระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยเด็กพลัดหลงและช่องทางในการรับแจ้งเหตุคือ191กับ1599ในส่วนสไลด์ต่อไปก็จะเป็นชุดสไลด์ของตำรวจทางหลวงนะครับ
ที่มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆซึ่งวันนี้หีบโฆษกก็ขอไปถามท่านอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของจุดบริการที่มีอยู่ตามท้องถิ่นนะครับโดยปีนี้ก็เหมือนเดิมปีพ่วงก็สามารถใช้ห้องพักฟรี205เปิดบริการโดยให้จองผ่านทางคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏข้างบนด้านขวานะครับไว้ก่อนก็จะมีห้องที่จะรับรองตอนเหนือตอนม่วงส่วนเส้นทางเลี่ยงนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกภาคใต้นะครับทุกทางเลี่ยงเราจะดำเนินการนะครับตาม QR code ที่ได้มีการส่งต่อไปให้นะครับก็สามารถที่จะดูเส้นทางเลี่ยงได้ส่วนเส้นทางพิเศษเราจะมีทางนะครับทางยกระดับนะครับเป็นทางเรียกว่าเส้น M6 นะครับจะมีเส้น M6 ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลก็คือมีการกำหนดเวลาที่จะสามารถที่จะออกไปได้4ช่องทางในช่วงก่อนเทศกาลคือวันที่29-31นะครับตั้งแต่6 โมงเช้าถึง24:00 นเนี่ย M6 ในขาเข้าที่จะออกไปนะครับโดยมีเข้าทางขับช่องแล้วก็เป็นลงที่ขับทะเลสอหรือ CQ ระยะทางก็หลาย10 กิโลนะครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการได้ในทุกช่องทางขาออกส่วนขาเข้านั้นวันที่1ถึงวันที่4มกราคม66ตั้งแต่6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเข้าได้ที่CQขับทะเลสอแล้วก็ลงที่ขับช่องเหมือนเดิม4ช่องทางกับกทมนี่ก็ถือว่าเป็นช่องทางในสำคัญในการใช้เส้นทางพิเศษที่ยังไม่เปิดให้บริการแต่เราจะใช้ในช่วงเทศกาลนะครับแล้วก็เพิ่งประกาศสดๆร้อนๆนะครับ7 เส้นทางที่รถบรรทุก10 ล้อไม่สามารถเดินรถได้นะครับแต่จะมีอยู่3 เส้นทางที่สามารถขออนุญาตจากผู้การทางหลวงให้อนุญาตในการเดินรถได้ตาม QR code ที่ให้ไว้เหมือนกันเส้นทางที่อนุญาตได้ก็คือถนนมิตรภาพกบินบุรีแล้วก็บุรีรัมย์นะครับตามรายละเอียดนะครับวันนี้ทางสำนักชาติได้สำรวจพื้นที่ในการจัดงานนะครับเขาดาวก็ต้องมีการจัดงานสมบูรณ์5ปีนะครับส่วนการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีการจุคนได้เกิน 1,000 คนมีทั้งหมด44แห่งนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะก็คือลานเซ็นทรัลเวิลด์ที่กรุงเทพมหานครกับแม่จันทร์บางนาเอเชียทีส่วนชลบุรีก็มีที่ท่าเรือแหลมมาริไฮส่วนเชียงใหม่ก็ลานท่าแพภูเก็ตก็หาดป่าตองสงขลาก็หาดใหญ่นะครับเซ็นทรัลเฟสติวัลส่วนจุดส่วนมวลข้ามปีขนาดใหญ่ที่มีความจุเกิน1,000 คนก็จะมีวัดใหญ่ระวาวัดสารลำดวนที่จังหวัดสระแก้ววัดพระธาตุพนมนะครับวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชนะครับสวดมนต์ข้ามปีจากปีใหม่ที่รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ไว้แล้วเริ่มต้นเนี่ย103 แห่งนะครับรวมกันนะครับทางฝั่งของผู้จัดงานและตำรวจเนี่ยก็จะต้องมีความดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการจุดผู้คนบริเวณงานเพื่อป้องกันเหตุต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของร่างกายมีเหตุฉุกเฉินต้องมีช่องทางออกในเรื่องของการเตรียมให้รถพยาบาลแล้วก็มีการส่งไปยังที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับโครงการที่1ค่ะโครงการประชาสนใจตำรวจไทยแข็งแกร่งค่ะเป็นโครงการฝากบ้านให้กับตำรวจนะคะโครงการที่2ค่ะโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาตินะคะโครงการที่3ค่ะโครงการเสริมโครงการป้องกันภัยออนไลน์โครงการที่4โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจในการเดินทางค่ะโครงการที่5เป็นโครงการในของฝ่ายประชาตำรวจนะคะการแก้ไขปัญหาที่สิทธิของประชาตำรวจค่ะโครงการที่6โครงการลดน้ำระวังน้ำความผิดคือชีวิตให้กับประชาชนนะคะโครงการที่7ค่ะโครงการแทนความห่วงใยหลังการโควิดค่ะโครงการที่9นะคะสุดเด็ดเดียวบนสถานีตำรวจนะคะไปในโครงการที่8ค่ะสำหรับโครงการที่9ค่ะโครงการยกระดับการให้บริการสายตรงศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานชาติครับ
ขอมอบโครงการสะพานพิมายให้กับประชาชนเนื่องในโอกาสวันพิมาย2556นี้นะครับโครงการแรกก็คือโครงการฝากบ้านและการตำรวจ 4.0 นะครับโดยมีเป้าหมายในการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยบ้านและทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยในช่วงเทศกาลหรือในกรณีราชการที่ต่อการรัฐบาลครับการดำเนินการจะให้ประชาชนลงทะเบียนฝากบ้านโดยเน้นความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ฝากบ้านเป็นสำคัญผ่านทาง3ช่องทางครับช่องทางแรกคือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันฝากบ้าน 4.0 หรือช่องทางที่2เดินทางฝากบ้านกับสถานีตำรวจในพื้นที่หรือช่องทางที่3ก็คือโทรศัพท์ฝากบ้านกับสถานีตำรวจในพื้นที่เช่นกันครับและเมื่อประชาชนดำเนินการลงทะเบียนฝากบ้านเรียบร้อยแล้วสถานีตำรวจที่จะรับผิดชอบก็จะดำเนินการในการเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านและสภาพบ้านว่าเรียบร้อยหรือสมบูรณ์หรือพร้อมอย่างไรนะครับให้คำแนะนำกับประชาชนที่ฝากบ้านเช่นในเรื่องของการเพิ่มแสงสว่างการแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อป้องกันอาชญากรรมและการหาทิศทางของกล้องวงจรปิดการสร้างช่องทางพิเศษในการสื่อสารกับประชาชนที่ร่วมโครงการเช่นกลุ่มไลน์ฝากบ้านนะครับเพื่อให้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าของบ้านที่ฝากบ้านแล้วก็จะมีการกำหนดรหัสบ้านที่ร่วมโครงการให้เป็นความลับนะครับเพื่อใช้แจ้งเจ้าหน้าที่และก็เจ้าของบ้านในช่องทางการสื่อสารเพื่อให้รู้เป็นความลับป้องกันให้คนอื่นทราบได้ว่าบ้านใดไม่ได้ที่ใดอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านเวลาใดครับจากนั้นสายตรวจก็จะเข้าตรวจสอบบ้านตามโครงการโดยเพิ่มความเข้มข้นของความถี่พร้อมกับรายงานให้เจ้าของบ้านทราบตามช่องทางแจ้งไว้แล้วก็สุดท้ายก็คือดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยกับเจ้าของบ้านเมื่อกลับมาซึ่งสถิติผลการดำเนินการที่ผ่านมาในปี2563มีประชาชนฝากบ้านไปทั้งสิ้น 9,248 รายในปี2564มีประชาชนฝากบ้านไปถึง 15,638 รายในปี2565นะครับปีแล้วเนี่ยฝากบ้านไว้ถึง 16,721 รายครับซึ่งในปี2566เนี่ยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฝากบ้านเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้เพราะประชาชนมีความเชื่อมั่นในกรณีการฝากบ้านให้กับตำรวจนั่นเองครับโครงการที่2นะครับคือโครงการเพื่อนบ้านเตือนภัยหรือ Neighborhood Watch นะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นการขยายผลการดำเนินการโครงการฝากบ้าน 4.0 โดยการเสริมสร้างความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กันและกันครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมจากประชาชนให้ประชาชนสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของตนเองได้ในขั้นต้นและเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างตำรวจกับประชาชนในชุมชนและระหว่างประชาชนด้วยกันโดยมีเครื่องมือคือสัญญาณเตือนภัยในชุมชนกล้องวงจรปิดในชุมชนและช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อเตือนภัยในชุมชนครับโดยการดำเนินการเจ้าที่จะดำเนินการสร้างการตระหนักรู้ในการเตือนภัยในการและการของประชาชนในพื้นที่เดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีพื้นที่รั้วติดกันหรือใกล้เคียงกันครับให้มีการรวมตัวกันสอสอช่วยกันดูแลปลดปล่อยพฤติกรรมของบุคคลที่น่าสงสัยหรือสูญเสียต่อการกระทำผิดกฎหมายและมีการจัดตั้งกลุ่มโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการสื่อสารแจ้งข้อมูลและประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคือระบบจัดเก็บและก็ค้นหาข้อมูลเพื่อจะเป็นเครื่องมือสำหรับการสืบสวนล่วงหน้าและป้องกันเหตุอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลจากการหยุดรถจากการตรวจจากการพูดคุยกับประชาชนเพื่อให้ทราบข่าวสารสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนคนแปลกหน้าที่อาจเข้าออกในพื้นที่นั้นๆแล้วก็นำข้อมูลมาใช้ป้องกันอาชญากรรมก่อนเกิดเหตุนะครับเน้นที่ป้องกันอาชญากรรมก่อนที่จะเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการดำเนินการจัดทำระบบบันทึกข้อมูลการพูดคุยระหว่างเจ้า
จ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนเลยมุ่งเน้นการใช้งานที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถจับเก็บตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการได้อย่างทันทีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดินเท้าพบปะกับประชาชนในพื้นที่มีการพูดคุยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับประชาชนแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในชุมชนและนำข้อมูลลงระบบครับแล้วหลังจากนั้นก็จะนำข้อมูลที่ได้เข้าสู่ระบบ Big Data เพื่อวิเคราะห์และใช้ป้องกันเหตุหรือสืบสวนปราบปรามจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติได้มอบกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลท่านรองผู้บัญชาการชาติและพลตำรวจโทสมานพลตำรวจโทสมานนวลมาท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจชาติครับสถิติการดำเนินการที่ผ่านมาครับที่น่าสนใจว่าเราได้ดำเนินการทดสอบระบบ Stop Walk and Talk ในห้องการประชุมเป็นโดยมีเจ้าที่ตำรวจบันทึกข้อมูลบุคคลที่พบปะพูดคุยจำนวนทั้งสิ้นเกือบ 600,000 ครั้ง 593,621 ครั้งทำให้สามารถจะคัดกรองบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำฐานข้อมูลมาดำเนินการต่อยอดใช้ในการเก็บป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปสรุปนะครับทั้ง3โครงการในส่วนของศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นของขวัญปีใหม่พ.ศ. 2566ให้กับประชาชนเพื่อดูแลปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างความร่วมมือภายในชุมชนให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมในทุกๆ